สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปดชนะนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ถนนหมายเลข11นะครับถนน6เลนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำพูนนะครับอยู่กับผมวันนี้จะมารีวิวบ้านน็อกดาวน์ครับราคาตั้งแต่320,000จนถึง2,200,000นะครับมีหลายราคาของโครงการของห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณน้อยบ้านน็อกดาวน์นะครับตั้งอยู่ที่ลำพูนนะครับใกล้กับโรงสถานีไฟฟ้านะครับบนถนนหมายเลข11ลำพูนเชียงใหม่6เลนเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับไม้เจ้าของก็ขายด้วยนะครับเป็นไม้เก่าไม้พยูงไม้ประดู่ไม้สักนะครับไม้แดงไม้เต็งไม้รังมีหมดครับท่านผู้ชมก็ติดตามชมดูนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่บนถนนหมายเลข11ลำพูนเชียงใหม่ครับติดตามชมได้เลยครับดันดนไปสอแสวงหาสิ่งมีค่าเพื่อคุณก้าวเดินไปสืบค้นหาสิ่งมีค่าที่มีหาสิ่งดีๆเพื่อชีวิตลิขสิทธิ์108ฉันแน่นนี่ครับนี่คือบ้านน็อกดาวน์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณน้อยบ้านน็อกดาวน์ครับอยู่บนถนนหมายเลข11นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินดูนะครับนี่ครับนี่คือโรงงานของคุณน้อยบ้านน็อกดาวน์มีอยู่2สาขาสาขานี้คืออยู่เชียงใหม่สาขานี้นะครับเชียงใหม่และสาขาที่แม่ทาเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่แม่ทานะครับตรงนี้เลยครับครับไม้ประดู่ไม้แดงนะครับเจ๊แกบอกครับนี่ครับโรงงานครับท่านผู้ชมดูเลยครับเจ๊แกไม่ยอมออกทีวีกับผมเลยที่นี่ทำไม้เก่าบอกทำไม้เก่านี่เป็นไม้เก่านี่เจ๊เจ้าของนะครับแต่ลูกสาวเป็นผู้บริหารแม่เป็นคนคุมแม่เป็นคนคุมครับขอบคุณคุณแม่มากที่อนุญาตให้ถ่ายครับครับผมเจ๊บอกว่าหาลูกน้องกำลังเช็คไม้นะครับธุรกิจนี้บนถนนหมายเลข11ท่านผู้ชมนี่ราคาตัวนี้นะครับราคา2,200,000ใหญ่มากนะครับนี่ไม้ท่านผู้ชมดูครับไม้ที่ทำนะครับโรงงานอยู่อย่างนี้เลยท่านผู้ชมผมจะให้ท่านผู้ชมดูแบบ360องศานะครับนี่คือไม้แล้วก็ลุงน้องอยู่ตรงนี้นะครับไม้โอ้ใหญ่ท่านผู้ชมครับเห็นแล้วชอบเลยมีราคา320,000ราคา600,000แล้วก็ราคาล้านตรงนี้เป็นล้านนะครับตรงนี้คงตัวนี้คงไม่เท่าไหร่ละตรงนี้คงอาจจะสักแสนนะครับนี่ไม้ครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นไม้เก่าไม้แดงไม้ประดู่ไม้อะไรมีหมดครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นโรงงานเลยแล้วก็มีทีมงานมีลูกน้องวันนี้วันเสาร์เห็นมีไม่กี่คนนะครับเจ๊อนุญาตให้ถ่ายนะครับเนี่ยโรงงานธุรกิจที่ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข11ท่านผู้ชมตรงนี้ค่อนข้างจะไปทางลำพูนแล้วนะครับเดี๋ยวดูบ้านล้าน2ครับท่านผู้ชมครับหลังนี้2ล้านครับ2ล้าน2เป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับของคุณน้อยบ้านน็อกดาวน์นะครับมีอยู่2สาขาสาขานี้ที่เชียงใหม่สาขาที่2จะอยู่ที่แม่ทาลำพูนนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูที่สาขา2นะครับตอนนี้ดูที่สาขา1ก่อนนะครับนี่ท่านผู้ชมดูเลยครับให้ดู360องศาเจ๊ไม่ยอมออกกล้องกับผมเลยนะครับบอกเจ๊ออกกล้องกับผมไหมจะได้เดินคุยเจ๊ไม่เอาครับนี่เดี๋ยวดูเลย
อะไรนะเจ๊ไม้ไม้ไม้ขี้เลื่อยทั้งไม้ก็ขายขี้เลื่อยก็ขายเจ๊บอกว่าขี้เลื่อยก็ขายไม้ก็ขายท่านผู้ชมใครที่อยู่ทางลำพูนเชียงใหม่นะครับมาเอาได้เลยเจ๊บอกนะครับนี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเสาสายไฟเดินคาไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูด้านนู้นสไตล์โมเดิร์นนะครับดูหลังนี้ก่อนโอ้ผมที่จริงท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจะเน้นการลงทุนที่ดินนะครับเราซื้อที่ดินก่อนก็ได้นะครับแล้วเอาน็อกดาวน์ไปลงผมเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าอยากเก็บที่ดินไว้เราซื้อที่ดินแล้วก็เอาบ้านน็อกดาวน์ไปลงเอาบ้านสัก 300,000 ลง2หลังก็ได้นะครับก็ตกไป 600,000 เราก็จะได้ซื้อที่ดินนะครับที่ดินก็อาจจะซื้อกว้างๆเป็นไร่ก็ได้นะครับแต่พอเอาบ้านและที่ดินพร้อมบ้านก็หลังใหญ่ที่ดินก็หลังใหญ่มันก็เลยที่ดินก็ใหญ่บ้านก็ใหญ่มันก็เลยงบประมาณสูงนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่ข้างในอันนี้2.2 ล้านนะครับกระจกก็เป็นสีแบบนี้นะครับข้างในนี้มืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าเนี่ยครับเป็นหลุมเหมือนกันนะหลังคาเนี่ยนะครับพื้นดูพื้นก็เช็ดถูกันหน่อยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำอันนี้2 ล้านนะไฟเดินพร้อมสรุปว่าอันนี้ห้องนอน1 ห้องอันนี้คล้ายๆน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเปิดเข้ามาเราคงไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าหรอกทางเข้าเป็นทางเข้ามานะครับสรุปว่าอันนี้เป็นที่1ห้องครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องรับแขกตรงนี้นะครับ2.2 ล้านครับบอกยกไปแบบนี้เลยเป็นไม้แห้งเป็นไม้เก่าไม้แดงไม้ประดู่ไม้อะไรมีหมดท่านผู้ชมครับเจก็บอกมีหมดเลยขี้เลื่อยก็ขายเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับพอดีเจก็ใจดีก็เลยจะโฆษณาให้หน่อยเป็นธุรกิจที่อยู่บนถนนหมายเลข11นี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนั่งระเบียงซื้อแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมแล้วไปวางซื้อแบบนี้หลังหนึ่งแล้วก็แบบ300,000สักหลังหนึ่งของหลังก็ตกไปประมาณก็เกือบ2.5 ล้านเหมือนกันนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูบ้านแบบโมเดิร์นอันนี้คือรูปทรงที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมบ้านน็อกดาวน์ตัวนี้ทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นนี่ประมาณ 600,000 เจ๊ว่านะเนี่ยครับโอ้นี่โมเดิร์นเลยผมชวนเจ๊ให้มาออกกล้องด้วยจะได้คุยกันบรรยายบอกราคาเจ๊ไม่ยอมนะครับเจ๊กันไม่ยอมคนที่บริหารคือลูกสาวนะครับลูกสาวเจ๊นี่ที่นั่งนะครับอันนี้ใหม่ๆแล้วท่านผู้ชมเจ๊บอกไม่ต้องไปโฆษณาที่ไหนหรอกขายได้อยู่แล้วท่านผู้ชมดูพื้นไม้นะครับตัวนี้ประมาณ 600,000 นะครับหลังใหญ่เมื่อกี้2.2 ล้านอันนี้ 600,000 กว่าท่านผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนี่ห้องรับแขก1ห้องนอน1นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละห้องนอนแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเนี่ยครับห้องน้ำครับ
ันนี้ทรงโมเดิร์นนะครับเนี่ยที่เจ๊แกบอกนะครับว่าขี้เลื่อยก็ขายนะครับท่านผู้ชมขี้เลื่อยนี่ก็ขายแล้วก็ไม้นี่ก็ขายครับเดี๋ยวผมจะมาหาซื้อไว้บ้างกำลังทำที่วางอุปกรณ์อัดเสียงทำดนตรีนั่นแหละครับจะเอาดนตรีมาลงช่อง108 Channel ด้วยนะครับแล้วก็ลงช่องแบ่งปัน Channel นะครับเดี๋ยวนี้ดูมาดูตรงนี้นี่โมเดิร์นท่านผู้ชมดูนี่บ้านโมเดิร์นนี่แหละครับที่ประมาณ 600,000 กว่าหลังนี้นะครับโมเดิร์นถ้าเป็นทรงแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 200,000 หรือแสนกว่าก็ได้ท่านผู้ชมก็ดีเจ๊แกไม่เดินมาด้วยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็ได้นะครับเสียงจะดังหน่อยครับท่านผู้ชมข้างหน้าเนี่ยติดถนนหมายเลข11เลยครับถนน6เลนเนี่ยนะครับเนี่ยครับเสาแล้วก็นี่บันไดขึ้นเสาไม้ประมาณนี้ครับนี่ทรงนี้ก็มีครับทรงแบบนี้นี่ผมว่านะครับถ้าเราซื้อที่เสร็จแล้วเอาน็อกดาวไปลงเอาน็อกดาวไปลงก็อยู่ๆไปก่อนนะครับมีห้องนอนทำห้องน้ำเพิ่มนะครับเงินก็จะได้จ่ายไปเป็นค่าที่ดินเราก็อาจจะได้ที่ดินที่ดินมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นทุกปีเรื่อยๆเนี่ยนะครับโมเดิร์น 600,000 700,000 ประมาณนี้ไล่ไปตามราคาครับรายละเอียดก็คงจะคุยกันอีกทีอันนี้ก็ทรงโมเดิร์นนะครับข้างหน้าเนี่ยครับบันน็อกดาวนี่คือถนนหมายเลข11นะครับเชียงใหม่ลำพูนอยู่เยื้องๆกับสถานีไฟฟ้านะครับตรงนี้คือบ้านน็อกดาวคุณน้อยคุณน้อยบ้านน็อกดาวติดถนนหมายเลข11เชียงใหม่ลำพูนนะครับคุณน้อยบ้านน็อกดาวครับเชียงใหม่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยเจ๊ก็บอกว่าราคาประมาณ 300,000 ท่านผู้ชมครับนี่หลังนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะเนี่ยครับ 300,000ครับนี่ข้างใน 300,000 นะครับดูสายไฟฟ้าเดินไว้ให้แล้วไม้ลวดลายสวยทีเดียวประตูเข้าไปก็แบบนี้เนี่ยครับบ้าน 300,000 นะครับข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็เป็นโรงงานของเจ๊แกหลังข้างหน้านี่2,200,000นะครับนี่เป็นเก้าอี้ก็มีครับเก้าอี้รับแขก
ก้าอี้ม้าโยกตั้งอยู่สนามหน้าบ้านนี่ก็ขายเหมือนกันครับขายหมดแล้วเจ๊แกบอกไม้ก็ขายขี้เลื่อยก็ขายครับขายทุกอย่างก็เป็นธุรกิจครับท่านผู้ชมก็เก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับซื้อที่ดินเอาเนื้อที่ใหญ่ๆหน่อยจ่ายกับที่ดินแล้วก็เอาบ้านน็อกดาวน์อาจจะราคา 300,000 นะครับสัก3หลังก็ได้ครับก็ประมาณ1ล้านประมาณนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนดังดาวเคียงเดือนเราเหมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์108ฉันแน่นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม